สวัสดีค่ะวันนี้เรามารู้จักประโยชน์ของกระเทียมกันนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่ทุกครัวมีนะคะกระเทียมเป็นพืชที่มีลำต้นใต้ดินนะคะหรือเป็นหัวหรือเป็นกลีบนะคะลักษณะเฉพาะนะคะเขาก็มีสารหอมระเหยนะคะแล้วก็มีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าสารอาลลิซีน าสารชนิดนี้นะคะออกฤทธิ์หลักก็คือมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะซึ่งหลายๆคนนีนเชื่อว่าอาจจะมีส่วนช่วยรักษาโรคหรือไม่ก็ทำให้อาการต่างๆดีขึ้นได้นะคะในประเทศไทยเรานะคะก็นิยมนำมาปลูกในภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแต่สำหรับกระเทียมที่ดีมีคุณภาพกลิ่นฉุนนะคะก็คงหนีไม่พ้นจังหวัดรีสเกตนะคะ จนได้นำมาตั้งเป็นคำขวัญของจังหวัดศรีสะเกดเลยทีเดียวนะคะ,อ,ะอย่างเช่นศรีสะเกดแดนประสาทขอมหอมกระเทียมดีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัดศรีสะเกดเลยนะคะสารพัดอาหารไทยนะคะก็จะมีการใช้กระเทียมเป็นส่วนประกอบมากมายอย่างเช่นผัดกะเพรานะคะแล้วก็ผัดผักน้ำพริกต้มยำส้มตำชนิดต่างๆนะคะ ก็ทำให้อาหารมีรสชาติหอมฉุนแล้วก็ละมุนอร่อยอหากรับประทานสดๆก็จะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะคะแล้วก็มีกลิ่นแรงแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังแฝงไปด้วยคุณประโยชน์มากมายนะคะอย่างเช่น1่ก็ช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายนะคะอย่างเช่นปรับความดันโลหิตให้ปกติ2ลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะ 3. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะสี่บำรุงเลือดป้องกันโรคโลหิตจางหาเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายหป้องกันโรคหัวใจเจ็ดลดอาการท้องผูกทำให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้น 8. ช่วยขับลมแก้อาการจุกเสียดแน่นท้องได้นะคะเป้องกันไข้หวัดสำหรับไข้หวัดนะคะก็เจอด้วยตัวเองนะคะก็ไม่สามารถรับประทานที่เป็น เป็นแบบสดได้ก็อาศัยการใช้อาหารเสริมชนิดแคปซูลน,นะคะอาการหวัดก็ดีขึ้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องพึ่งยาหมอกระเทียมมีสารต้านอนุมูลอิสระก็ช่วยบำรุงผิวพรรณนะคะลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยทำให้อาการอักเสบต่างๆดีขึ้นนะคะประโยชน์มากมายสำหรับสมุนไพรใกล้ตัวนะคะ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็การให้กำลังใจเรานะคะขอบคุณค่ะ